ชุมชนบ้านยางหรือหมู่บ้านยางตั้งอยู่หมู่ที่12ของตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรประมาณ200ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชาวจีนอพยพจากมณฑลยูนานประเทศจีนมีความหลากหลายในการนับถือศาสนาเช่นพุทธคริสต์และอิสลามตั้งก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีการพึ่งพาอาศัยกันคือความร่วมมือและช่วยเหลือกันเหมือนเครือญาติมัสยิดอันเนียซานบ้านยางเริ่มก่อตั้งในปี2492หรือประมาณ64ปีมาแล้วโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือบรรพบุรุษชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามในสมัยนั้นที่อพยพมาจากประเทศจีนซึ่งมีประมาณ30ครัวเรือนร่วมกันบริจาคสร้างมัสยิดโดยพื้นที่กว้างประมาณ11ไร่โดยในครั้งแรกได้สร้างเป็นแบบเรือนไม้และต่อมาก็มีผู้ศรัทธาบริจาคเพิ่มก็ได้เปลี่ยนจากอาคารดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มีนาคม2520จุดประสงค์ก็คือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมปัจจุบันสัปดาห์ที่นับถือศาสนาอิสลามในหมู่บ้านประมาณ56ครัวเรือนโดยมีการบริหารโดยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสรรพบุรุษในหมู่บ้านและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการชุดปฏิบัตินำโดยนายโอชัยมานิตวิรุณผลเป็นอิหม่ามนายกิติคุณสุริยะเป็นคอเตปและนายเจริญจำนงเป็นบิลันวันนี้มัสยิดจัดให้มีงานเมาลิดนบีซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีผู้คนในชุมชนและพี่น้องต่างชุมชนสำคัญคือการร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าครูและส่วนอื่นๆที่จำเป็นสำหรับมัสยิดเช่นเดิมมัสยิดไหนมีงานส่วนกิจกรรมภาคเหนือมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยหรือสสม.คือส่วนหนึ่งของงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพของพี่น้องที่มาร่วมงานถ้าเทียบกับดัชนีมวลกายเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสูงกับน้ำหนักยังพอไปได้อยู่แท้จริงมุสลิมเป็นพี่น้องกันภายใต้กาลิมาลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ผู้หนึ่งผู้ใดที่การช่วยเหลือพี่น้องของเขาในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะช่วยเหลือเขา